What's up นี่ฮะสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะครับกระเป๋าจากแบรนด์ Truly ก่อนที่จะไปดูตัวกระเป๋านะครับทุกคนกด Subscribe ติดตามช่องของผมกันหรือยังฮะถ้ายังไม่ได้กดนะครับกดด้วยนะครับผมขอบคุณครับแบรนด์ Truly นะครับเป็นแบรนด์ของพี่แอะนะครับชาชกาศไวกวีนะครับที่ผมไปเจอพี่เขาที่ร้านTruly ที่แพทงานแพลตฟอร์ม City 6นะครับแล้วพี่เขามาหอมแก้มผมด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนั้นนะครับกดดูย้อนหลังได้เลยนะฮะมุมซ้ายบนนี้นี่เลยครับป้ายแท็กแบรนด์ Truly นะครับผม Made in Bangkok เนาะข้างหลังมีเขียนไว้ด้วยว่า Truly แปลว่าแท้จริงจริงอย่างแท้จริงนะครับผมส่วนกระเป๋ารุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่า I นะครับผม I ที่แปลว่าเขินอายนะครับแต่จริงๆแล้วผมมาถามแล้ว I แปลว่าตานะครับผมเพราะกระเป๋ารุ่นนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะคือสามารถเก็บกล้องได้นะครับงงนะฮะกระเป๋าก็เหมือนกระเป๋าเป้ธรรมดาแต่ทำไมเก็บกล้องได้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลเลยนะฮะมาเริ่มกันที่วัสดุและก็สีของมันนะฮะวัสดุคือแคนวาสนะครับทั้งใบเลยเนาะสีที่ผมได้มาวันนี้คือสีน้ำเงินแล้วกันเหมือนสีกรมท่านะน้ำเงินเข้มๆครับสวยมากขนาดกระเป๋าเดี๋ยวผมไปเอาสายวัดดีกว่าตลับเมตรมาแล้วนะครับเรามาวัดความกว้างของกระเป๋ากันนะครับตรงนี้ไปตรงนี้ประมาณ13นิ้วนะครับ33เซนเนาะความสูงประมาณ18นิ้วนะครับ46เซนเนาะความลึกอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับต่อมานะครับเราเห็นป้ายแท็กแบรนด์นะครับ Truly Made in Bangkok นะครับได้สีทองตรงนี้นะฮะด้านเดียวเนาะมาเริ่มดูช่องต่างๆของกระเป๋าใบนี้กันนะฮะเรามาเริ่มจากด้านหลังเลยนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นสายสะพายแบบนี้บุด้วยเหมือนจะเป็นผ้าเมชนะครับฟองน้ำบางๆเนาะสายเป็นตรงนี้เป็นแคนวาสสีกรมมาท่านะครับสวยงามครับช่องแรกที่เราผมจะเปิดก็คือช่องเก็บพวกโน้ตบุ๊กทั้งหลายนะครับเก็บได้น่าจะประมาณ15นิ้วได้นะและซับในของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหาของนะฮะนี่ครับตรงนี้ช่องแรกนะครับหูหิ้วมีตรงนี้นะสีดำข้างหน้านะครับเราจะเจอช่องหน้ากระเป๋าใบอันนึงก่อนนะฮะนี่ครับผมเก็บอันนี้ไว้เอาไปก่อนซับในเป็นสีส้มเหมือนกันนะเป็นผ้าแบบลื่นๆเนาะก็จะเป็นผ้าล่มและก็สองข้างจะมีที่ใส่ขวดน้ำนะครับ1 2ต่อมาเรามาดูช่องนี้กันครับช่องบนปึ๊บสีส้มสุดจี๊ดสุดจ๊าดจี๊ดจ๊าดมากตรงนี้จะมีช่องใส่ด้านหน้าอันนึงนะครับตรงนี้เนาะมีสิทธิ์ปิดส่วนตรงนี้ครับสามารถเก็บของได้ข้างๆมีช่องอีกนะครับช่องเล็กๆอยู่ด้านกำแพงข้างๆนะครับกับพุงแก้มนี่สองข้างส่วนตรงนี้เราสามารถดึงเวลโครนะครับตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเนาะข้างในก็มีแบ่งเป็นเลเยอร์อันนึงนะครับไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าช่องตะข่ายนะครับมีหนึ่งช่องครับโอ้โหสีสันดำตัดส้มส้มตัดดำสวยงามครับตรงนี้คืออะไรอะTruly นะฮะป้ายแท็กตรงนี้หน้าสีทองเหมือนกันโอเคทุกคนเห็นยังว่ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ลึกลงไปตรงนี้ไงเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นชั้นบนนะครับผมเลยเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าชั้นบนนะครับที่เก็บกล้องเนี่ยมันก็อยู่ชั้นล่างนะครับเป็นส่วนล่างของกระเป๋าใบนี้แล้วมันเปิดยังไงมันซ่อนอยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่เลยครับดูดีๆครับตรงนี้ครับจะมีเป็นเหมือนชายกระโปรงอ่ะเป็นเหมือนชายผ้าปิดอยู่ครับมันมีซิปซ่อนอยู่ตรงนี้นะดูดีๆเห็นไหมฮะแบ่งครึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับซิปก็สามารถดึงได้สุดเลยนะครับปึ๊บสุดฝั่งนี้แล้วก็สุดฝั่งนี้เราก็จะเห็นช่องเก็บกล้องนะครับ1 2 3แบะนี่ครับนี่คือช่องเก็บกล้องที่ผมบอกนะครับนี่เลยเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวแผ่นตีนตุ๊กแกนะครับเป็นออร์แกไนซ์ครับเอาไว้แบ่งช่องได้ว่าจะใส่กล้องใส่เลนส์จะใส่ขาตั้งนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของรุ่น I นะครับ I ก็คือตานะครับเราต้องพกกล้องเพื่อจะไปถ่ายรูปนะครับถ้าเราไม่มีตาเราไม่มีกล้องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถถ่ายอะไรถ่ายได้เลยครับเจ๋งมากครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ของกันครับพอดีว่ากล้องเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยมันก็ถอดมาใส่ไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะมาลองนี่เลยครับขาตั้งเนาะขาตั้งผมก็ใส่ตรงนี้ได้อันนี้โจบี้นะครับใส่ได้พอดีนะขาตั้งพับเสร็จนี่ก็อีกตัวนึงครับใส่ได้มันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ปิดนี่ครับแล้วก็ปิดตัวซิปประมาณนี้นะครับกล้องก็อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสัมภาระของเรานะครับลืมใส่ขวดน้ำนะเดี๋ยวใส่
ด้านนี้ให้ดู1ขวดละกันปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับช่วงท้ายเรามาสรุปกันนะครับกระเป๋าทูรี่รุ่น i เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,888 บาทนะครับก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลมากๆนะครับเราได้ช่องเยอะมากๆนะครับในกระเป๋าใบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับช่างกล้องหรือว่าคนเหมือนผมนะที่ออกไปแล้วต้องมีการพกกล้องนะครับไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่อยากจะถือกระเป๋ากล้องแย่ครับนี่เลยมีกระเป๋ากล้องติดอยู่ด้านล่างนะครับทำให้รู้สึกว่าเราไปไหนเนี่ยเราสามารถสะพายกระเป๋าใบเดียวแล้วก็สามารถเที่ยวได้ทุกที่นะครับไม่ต้องมีของถือพลุงพลังนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีวิวกระเป๋าแบรนด์ทูรี่นะครับรุ่น i เนาะไว้อนาคตผมมีโอกาสได้สินค้าอื่นๆนะครับจากแบรนด์ทูรี่ผมก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกด Subscribe ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Peace out เอ้ยลืมสะพายให้ดูเลยสะพายให้ดูดีกว่าประมาณนี้เนาะ